เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนจะมีชื่อที่ยาวที่สุดในโลกถ้าเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดกรุงเทพ number 1เลยแหละแล้วถ้าเป็นชื่อประเทศที่มีชื่อเต็มยาวที่สุดในโลกเพื่อนๆเดาถูกหรือเปล่าว่าเป็นประเทศไหนอย่าลืมลงไปคอมเมนต์เพื่อเดากันนะและคลิปนี้ SPY มีเฉลยงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ20อันดับประเทศที่มีชื่อเต็มยาวที่สุดในโลกที่คุณเดาไม่ถูกแน่นอนปลอคลิปนี้ใช้ภาษาอังกฤษและอักษรโรมันเป็นตัวชี้วัดอาจจะมีชื่อเขตปกครองพิเศษที่ไม่ใช่ประเทศงั้นไปดูกันเลยอันดับที่20ประเทศอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ประชากรราว38ล้านคนโดยชื่อเต็มๆนั้นก็คืออิสลามิกเอมิเรตออฟอัฟกานิสถานมีอักษรภาษาอังกฤษกว่า27ตัวและในชื่อภาษาไทยนั้นก็คือ Emirate Islam Afghanistan อันดับที่19ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานี่เองซึ่งลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรลาว7ล้าน7แสนคนโดยมีชื่อเต็มๆว่าลาว People's DemocraticRepublic มีอักษรอังกฤษกว่า28ตัวโดยชื่อไทยเต็มๆนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันดับที่18ประเทศเดียคองโกประเทศคองโกตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกากลางเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในทวีปประชากรลาว79ล้านคนโดยมีชื่อภาษาอังกฤษแบบเต็มๆนั้นก็คือ Democratic Republic of the Congo พยัญชนะกว่า29ตัวและชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันดับที่17ซานมาริโนเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอปเพนไนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเนื่องจากว่าเป็นประเทศซ้อนประเทศอยู่ในประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่งโดยซานมาริโนมีประชากรราว 33,000 คนและชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Most Serene Republic of San Marinomีอักษรกว่า29ตัวชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐอันสงบสุขยิ่งซานมาริโนอันดับที่16เวเนซุเอลาเป็นประเทศบนชายฝั่งเหนือของทวีปอเมริกาใต้มีประชากรราว29ล้านคนและชื่อเต็มๆของเวเนซุเอลานั้นก็คือ Bolivarian Republic of Venezuela ซึ่งมีตัวอักษรกว่า29ตัวและชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐบอลิวาเวเนซุเอลาอันดับที่15ประเทศติมอร์เลสเตเป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรราว1ล้าน3แสนคนโดยมีชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Democratic Republic of Timor-Leste มีอักษรกว่า30ตัวและชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตอันดับที่14ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศในแถบโอเชียเนียที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะกินีประชากรราว8ล้าน9แสนคนโดยชื่อเต็มๆของประเทศนี้นั่นก็คือ Independent State of Papua New Guinea มีตัวอักษรกว่า32ตัวหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือรัฐเอกราชของ Papua New Guinea อันดับที่13เกาหลีเหนือเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกกินพื้นที่ทางเหนือของคาบสมุทรเกาหลีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คือกรุงเปียงยางประชากรราว25ล้าน3แสนคนโดยมีชื่อเต็มๆว่า Democratic People's Republic of Korea
ซึ่งมีตัวอักษรกว่า32ตัวและในชื่อภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอันดับที่12ประเทศเนปาลเนปาลนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้มีประชากรราว27ล้านคนและชื่อเต็มๆของเนปาลนั้นก็คือ Federal Democratic Republic of Nepal โดยมีตัวอักษรกว่า32ตัวและชื่อภาษาไทยนั้นก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลอันดับที่11ประเทศแอลจีเรียเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาประชากรราว44ล้านคนโดยมีชื่อเต็มๆคือ People's Democratic Republic of Algeria โดยมีตัวอักษรกว่า34ตัวและชื่อเต็มในภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียมาสู่อันดับที่10กันบ้างประเทศซาวติเมแอนด์ปรินซิปีเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในอัลกินีที่มีประชากรราว 201,000 คนโดยมีชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Democratic Republic of São Tomé and Príncipe โดยมีตัวอักษรกว่า35ตัวและในชื่อภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย São Tomé และ Príncipeอันดับที่9ประเทศเอธิโอเปียหลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากับประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลบนส่วนแหลมของทวีปแอฟริกาเป็นชาติหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีประชากรกว่า117ล้านคนโดยชื่อเต็มๆของเอธิโอเปียนั้นก็คือ Federal Democratic Republic of Ethiopia มีตัวอักษรกว่า35ตัวและชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียอันดับที่8เซนต์คิตส์แอนด์เนเวสเป็นประเทศหมู่เกาะจิ๋วๆในแถบแคริบเบียนโดยมีประชากรราว 54,000 คนและชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Federation of Saint Christopher and Nevisโดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกว่า37ตัวและชื่อในภาษาไทยนั้นก็คือสหพันธรัฐเซนต์คริสโตเฟอร์และเนเวสอันดับที่7ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศเกาะในเอเชียใต้มีประชากรราว22ล้านคนและชื่อเต็มๆของศรีลังกานั้นก็คือ Democratic SocialistRepublic of Sri Lanka มีตัวอักษรกว่า37ตัวหรือชื่อภาษาไทยนั้นก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอันดับที่6หมู่เกาะ Northern Mariana ของสหรัฐอเมริกาหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ปกครองโดยสหรัฐอเมริกามีประชากรราว 49,000 คนโดยมีชื่อเต็มๆคือ Commonwealth of the Northern Mariana Island โดยมีตัวอักษรกว่า39ตัวและชื่อภาษาไทยนั้นก็คือเครือรัฐหมู่เกาะ Northern Marianaอันดับที่5คิริบาสเป็นประเทศเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีประชากรราว 119,000 คนโดยชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Independent and Sovereign Republic of Kiribati ตัวอักษรกว่า41ตัวและถ้าแปลเป็นไทยเต็มๆนั้นก็คือสาธารณรัฐอิสระและอธิปไตยแห่งคิริบาสอันดับที่4แซงบาตาลเมของฝรั่งเศสเป็นเขตชุมชนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่แถบทะเลแคริบเบียน
โดยมีประชากรราว 8,900 คนและมีชื่อเต็มๆในภาษาฝรั่งเศสคือ Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy โดยมีตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสกว่า42ตัวอันดับที่3 UK โดยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ United Kingdom หรือสหราชอาณาจักรแต่นั่นก็เป็นชื่อย่อที่มาจากชื่อเต็มนั่นก็คือ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland หรือสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือโดยมีตัวอักษรกว่า45ตัวอันดับที่2มาเก๊ามาเก๊าไม่ได้เป็นประเทศแต่เป็นเขตปกครองพิเศษของจีนโดยก่อนหน้านั้นปกครองโดยประเทศโปรตุเกสจึงทำให้ภาษาราชการเป็นภาษาจีนและภาษาโปรตุเกสประชากรราว 600,000 คนโดยมีชื่อเต็มๆนั่นก็คือ Macau Special Administrative Region of the People's Republic of Chinaโดยมีตัวอักษรกว่า59ตัวและในชื่อภาษาไทยนั้นก็คือเขตปกครองพิเศษมาเก๊าของสาธารณรัฐประชาชนจีนแน่นอนว่าอันดับที่1ตกเป็นของฮ่องกงฮ่องกงเป็นเขตปกครองตนเองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนโดยก่อนหน้านั้นเป็นดินแดนของสาราชนาจักรแต่สาราชนาจักรก็ได้ส่งมอบคืนให้กับจีนในปี1997นี้เองโดยมีชื่อเต็มๆนั้นก็คือ Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China มีตัวอักษรกว่า62ตัวเลยทีเดียวชื่อเต็มๆภาษาไทยนั้นก็คือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนแม่จัดเต็มกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะอยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆด้วยล่ะเผื่อๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคลิปใหม่ของ SPY ก็ได้เชื่อ SPY คิดคอนเทนต์ด้วยนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ